วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักข้ามซีทีวีจันทบุรีประจำวันพุธที่11กุมภาพันธ์2558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และจังหวัดเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลซึ้งอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้ที่วัดซึ้งบนอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในภูมิภาคโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำผู้ร่วมงานกล่าวถวายพระพรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ไว้ในพระราชานุเคราะห์และโอกาสเดียวกันนี้ทางจังหวัดได้จัดบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนพร้อมกันด้วยมีการมอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยสำนักงานเหล่ากาชาดบริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นสายตาฟรีแก่ผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาและรถจักรยานจำนวน10คันให้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการจักรยานเรียนดีสำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จะออกให้บริการเป็นประจำทุกเดือนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีมีการให้บริการต่างๆมากมายอาทิเช่นบริการตรวจรักษาโรคและแจกเวชภัณฑ์ยาบริการอุดฟันถอนฟันบริการทำบัตรประชาชนจดทะเบียนสมรสขึ้นทะเบียนทหารต่อใบอนุญาตขับขี่ต่อทะเบียนรถให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายชี้แนะความรู้เรื่องแรงงานหลักประกันสังคมส่งเสริมอาชีพต่างๆและมีการจดทะเบียนคนพิการการจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องสูบน้ำบริการตัดผมและเสริมสวยบริการทำหมันสุนัขและแมวซึ่งการออกหน่วยในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมากค่ะ